เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสำหรับบทนี้นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเนาะก็เป็นบทแรกนะคะของคณิตศาสตร์ม.ปลายเพิ่มเติมเล่ม5เนาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยทราบถึงลักษณะโดยรวมของข้อมูลค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นกันเนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องมาทำการรู้จักที่มาของข้อมูลหรือว่าวิธีการเก็บข้อมูลถัดมานะคะเราก็จะมารู้จักกับประเภทของข้อมูลและสุดท้ายเนี่ยเราถึงจะไปขึ้นเรื่องวิเคราะห์คือเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เราจะมาเริ่มกันที่ที่มาหรือว่าวิธีการเก็บข้อมูลกันก่อนเลยค่ะสำหรับที่มาหรือว่าวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันอันแรกเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการเอามาจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วเนาะที่มีอยู่แล้วในทะเบียนหรือว่าอาจจะเป็นพวกแหล่งข้อมูลที่แบบมีคนอื่นเขาทำไว้แล้วก็ได้ตัวอย่างเช่นจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากรู้ข้อมูลอะไรนะคะแต่ว่าเราแบบขี้เกียจทำเองหรือว่าเราไม่สามารถทำเองได้เนี่ยเราก็สามารถไปสืบค้นจากสถานะจากสำนักงานสถิติแห่งชาติได้นั่นเองเนาะถัดมาถ้าสมมติว่าเราอยากทำการสำรวจประชากรเองก็ได้เช่นกันเนาะก็คือไปสำรวจประชากรหรือว่ากลุ่มตัวอย่างเองเลยไม่ต้องไปเอาข้อมูลมาจากคนอื่นเลยตัวอย่างเช่นจากการที่เราไปสำรวจเพื่อนๆ นักเรียนทุกคนในห้องเรียนหรือว่าในโรงเรียนเลยก็ได้เนาะว่าเนี่ยคนนี้เขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเขาเรียนอยู่สายไหนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากการทดลองหรือว่าการสังเกตผลจากการทดลองเฉพาะทางนะคะก็ตัวอย่างเช่นการทดลองในห้องปฏิบัติการต่างๆเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก็เก็บได้3ทางก็คือจากคนที่มีอยู่แล้วไปสำรวจเองหรือว่าจากการทดลองก็ได้หลังจากทราบที่มาของข้อมูลถัดมาก็จะมารู้กันถึงประเภทของข้อมูลกันค่ะประเภทของข้อมูลเนี่ยจะมีอยู่2แบบอันแรกก็คือข้อมูลเชิงปริมาณตัวอย่างของข้อมูลเชิงปริมาณนะคะก็ตัวอย่างเช่นคะแนนค่ะเนาะเต็ม10ได้เท่าไหร่ก็ว่าไปเนาะน้ำหนักมีอะไรอีกรายได้ประมาณนี้นะคะสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณเนาะก็คือมันก็จะออกมาเป็นแบบปริมาณเป็นตัวเลขหน่อยส่วนสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพนี่นะคะก็คือจะเป็นพวกเพศค่ะชายหญิงว่าไปศาสนาหรือว่าระดับความคิดเห็นก็ได้นะคะระดับความคิดเห็นตัวอย่างเช่นมากน้อยปานกลางอะไรประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับประเภทของข้อมูลเนาะก็จะมี2แบบก็คือข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพนั่นเองนะคะทีนี้พอเรารู้ถึงที่มาแล้วก็รู้ถึงประเภทของข้อมูลแล้วทีนี้เราก็พร้อมที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นกันแล้วค่ะก็อย่างที่บอกไปเนาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อที่จะทำให้เราทราบถึงลักษณะโดยรวมของข้อมูลเนาะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้เรื่องการแจกแจงความถี่ค่ะการใช้วิธีการหาค่ากลางแล้วก็การกระจายของข้อมูลเนาะเราจะใช้3อย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะใช้3อย่างนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นแต่ว่าสำหรับในบทเรียนนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะเรียนกันเนี่ยเราจะเรียนกันถึงวิธีการหาค่ากลางค่ะวิธีการวัดการกระจายแล้วก็
สุดท้ายนะคะที่เราจะเรียนกันก็คือเราจะเรียนเรื่องการวัดตำแหน่งที่ค่ะของข้อมูลในบทเรียนนี้นะคะเราจะเรียนกัน3อย่างนะคะค่ากลางการวัดตำแหน่งที่แล้วก็การกระจายนั่นเองเดี๋ยวถัดไปนะคะเราก็จะไปขึ้นในส่วนของการวัดค่ากลางกันเลยค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนเนี่ยสมุดมีอยู่นี่เจอแล้วมีเจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอ10โมงสัก10โมงถึงเที่ยงเลยไหมป้ากำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย